ทีมล่าความจริงในเย็นวันนี้นะคะจะพาไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเสือนับร้อยตัวที่เคยอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหรือว่าคนทั่วโลกรู้จักกันในชื่อวัดเสือเป็นเสือที่เคยดึงดูดให้คนทั่วโลกมาเยี่ยมเยียนวัดนี้นะคะแต่กรมอุทยานมีคำสั่งให้ต้องย้ายเสือทั้งหมดออกจากวัดค่ะย้ายแล้วไปไหนไปหาคำตอบพร้อมกันกับคุณวัชราทิศเกตศรีค่ะเสือโคร่งของกลางจำนวน10ตัวจากทั้งหมด142ตัวที่อดีตเคยอยู่ที่วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนหรือวัดเสืออำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้ถูกย้ายมาให้อยู่ภายใต้การดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่พบว่าเสือทั้งหมดที่อยู่ภายในวัดหลวงตามหาบัวเป็นเสือที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่แล้วจึงถือว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเพื่อตรวจยึดเสือทั้งหมดเพื่อให้ไปอยู่ยังสถานที่ที่เหมาะสมถูกต้องซึ่งเสือเหล่านี้จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดภายในกรงที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของเสือและจะถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อฟื้นคืนสัญชาตญาณเดิมตามธรรมชาติกรงขนาด40ตารางเมตรที่ใช้ดูแลเสือของกลางจากวัดป่าหลวงตาบัวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเสือเหล่านี้ตอนนี้นะครับที่อยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างมีด้วยกันทั้งหมด10ตัวโดยเสือเหล่านี้จะถูกปรับพฤติกรรมให้คืนสู่สัญชาตญาณตามธรรมชาติก่อนที่จะนำปล่อยคืนสู่ป่าต่อไปในอนาคตครับสำหรับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างแห่งนี้สามารถรองรับเสือจากวัดป่าหลวงตาบัวได้สูงสุดถึง50ตัวโดยแต่ละกรงจะมีขนาดพื้นที่40ตารางเมตรแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนสำหรับให้อาหารและเล่นส่วนของการพักผ่อนและส่วนของการหลบภัยซึ่งที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์คอยดูแลเสืออย่างใกล้ชิดส่วนการให้อาหารนั้นจะให้อาหารที่1มื้อต่อวันโดยจะเป็นไก่สด 3-4 กิโลกรัมจากเดิมที่เสือเหล่านี้เคยกินแต่ไก่ต้มสุกที่ทางวัดเคยให้โดยจะให้อาหารในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นถึง 16:00 นซึ่งที่ผ่านมาทางวัดได้มาเยี่ยมเสือที่ถูกขนย้ายมาที่นี่พร้อมกับชื่นชมการดูแลเสือว่าทำได้เป็นอย่างดีเสืออยู่สบายและไม่มีอาการเครียดถ้าเรามีอยู่กองถ้าตามวิชาการก็คือกองขนาดที่พอเหมาะสำหรับเสือ1ตัวก็คือต้องใช้พื้นที่ประมาณ40ตารางเมตรในการที่จะดูแลเสือ1ตัวและในพื้นที่40ตารางเมตรเราต้องมีการปรับสภาพเอลิสเมนต์ภายในให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเขามีแหล่งน้ำมีที่เล่นมีที่ให้อาหารมีที่นอนให้เขาชัดเจนแบ่งให้ชัดเจนนะขึ้นอยู่การจัดการของเราว่าเราจัดการยังไงทีนี้ความยากพอสมควรในการที่จะปรับพฤติกรรมเสือให้คืนตามสภาพสัญชาตญาณตามธรรมชาติของเขานะมันก็ยากพอสมควรเพราะว่าเราต้องมีการสร้างทั้งพฤติกรรมการกินสร้างทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาให้ใกล้เคียงธรรมชาติสร้างทั้งให้เขารู้จักศัตรูอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้เขาคืนอันนั้นคือตามหลักที่เราควรจะทำถ้ากรณีมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเอาแค่ปรับพฤติกรรมให้คืนเป็นแค่คืนสัญชาตญาณป่าของเขาอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานก็พอปรับได้อยู่ก็อันนี้ก็ประมาณไม่เกิน1ปีด้านนายอดิศร นุชดำรงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ข้อมูลถึงการเคลื่อนย้ายเสือของกลางอีก138ตัวที่ยังคงเหลืออยู่ภายในวัดว่าจะมีการนำเสือออกมาจากวัดอีก10ตัวในวันที่15มีนาคมนี้แต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าถ้าถึงวันนั้นทางวัดจะให้ความร่วมมือด้วยดีหรือไม่เพราะทุกครั้งก็จะทยอยขนได้เพียงแค่5ตัวเท่านั้นซึ่งคงใช้เวลานานนับปีกว่าจะขนย้ายเสือออกมาได้ทั้งหมดจึงอยากวิงวอนให้ทางวัดให้ความร่วมมือและทำให้ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาราคาซังมานานหากได้รับความร่วมมือให้ขนย้ายเสือออกมาที่วันละ10ตัวคาดว่าจะขนย้ายเสือทั้งหมดได้ภายใน1เดือนแต่ถ้าหากวัดยังไม่ให้ความร่วมมือทางกรมอุทยานต้องปรับแผนใหม่โดยขั้นต้นจะใช้การขอหมายศาลเพื่อให้เปิดกรงและขนย้ายเสือออกมาและถ้าหากว่ายังขัดขืนก็คงต้องแจ้งความดำเนินคดีเพราะถือว่าขัดคำสั่งศาลทางวัดก็พยายามที่จะยืดเวลานะครับออกไปให้เราช้าลงก็คือครั้งหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้เราไปเอาเสือออกได้ก็คือในวันที่15มีนานะครับซึ่งในวันนั้นก็ไม่รู้ว่า
ถึงเวลาเราจะให้ความร่วมมือเอามาได้สักกี่ตัวนะครับก็ทุกครั้งที่เราไปเข้าไปแล้วถ้ายอมออกมาเนี่ยก็ได้ครั้งละ5ตัว5ตัวซึ่งน้องถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่า2ปีก็ออกไม่หมดเพราะว่าเรื่องนี้มันคาราคาซังมานานแล้วก็อยากทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับซึ่งเราก็ได้แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องไปแล้วนะหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติทางวัดก็ไม่ได้ปฏิบัตินั่นนะครับถ้าหากว่าเราพูดคุยแล้วยังไม่ได้รับคำร่วมมือเนี่ยก็คงต้องใช้วิธีการดำเนินการตามกฎหมายก็คือเราจะต้องใช้หมายศาลนะครับขอเข้าไปทำการเปิดกรงคนเตือกมานะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่ขัดขืนเนี่ยก็คงต้องแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าถ้ามีหมายศาลแล้วยังไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าเป็นขัดขืนคำสั่งศาลนะครับอย่างไรก็ตามทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังคงต้องใช้การเจรจากับทางวัดในการย้ายเสือทั้งหมดเพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งขึ้นส่วนการที่วัดยังคงนำเสือของกลางไปจัดแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเพื่อดึงดูดเงินบริจาคเข้าวัดนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและผิดเงื่อนไขที่วัดเคยตกลงไว้กับทางกรมส่วนกรณีที่ทางวัดจะขอดูแลเสือต่อโดยจะมีการจัดสรรพื้นที่ของวัดเพื่อเปิดเป็นสวนสัตว์นั้นแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใดซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันว่าหากวัดยังคงเพิกเฉยการใช้กฎหมายเพื่อปลดปล่อยเสือโคร่งเหล่านี้ก็คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วัชราทิตย์เกษีทีมล่าความจริงนาว26รายงาน